สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะถามว่ายากไหมภาษาไทยยากไหมคะไม่ยากนะคะไม่ยากอย่างที่เราคิดนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องของการฟังการดูและการพูดถามว่าสิ่งเหล่านี้เราใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะใช่นะคะอ่ะก่อนอื่นในเมื่อเราใช้กันทุกวันนะคะคุณครูมีอะไรให้นักเรียนดูเขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดจากโฆษณาเมื่อสักครู่นะคะคำถามเห็นไหมว่าเขาใช้คำถามที่ให้ดึงดูดให้เราต้องการดูหรือสนใจสื่อโฆษณาสิ่งนี้เขาถามว่าอะไรคะคำถามแรกเลยเขาจะได้อะไรจากสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาทำใช่ไหมคะ ดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากสื่อเนี้ยอ่ะช่วยครูตอบก่อนเขาจะได้อะไรคะจากสิ่งที่เขาทำ ความรู้สึก ได้ความรักได้โลกใช่ได้โลกที่สวยงามขึ้นเขาต้องการสื่อนะคะสื่ออะไรสื่อให้คนเราในสังคมมีอะไรคะรู้จักช่วยเหลือกันรู้จักเสียสละและรู้จักการแบ่งปันเมื่อทุกอย่างอยู่ร่วมกันสังคมเราก็จะเป็นยังไงคะมีความสุขเนี่ยถามว่านอกจากสื่อที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนเคยเห็นสื่อโฆษณาหรือสื่อต่างๆที่เป็นลักษณะนี้มีไหมคะมีไหมไม่มีเหรอนี่นะคะมีรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นป้ายคัทเอาท์ตามป้ายรถเมล์เป็นสื่อมะเป็นโฆษณาเป็นการบอกให้เรารู้เป็นการประชาสัมพันธ์ซึ่งล้วนแล้วแต่สื่อสิ่งนั้นเราต้องได้ฟังได้ดูแล้วก็สามารถพูดในที่นี้คือ
ธอเมื่อคืนเธอดูเปล่าอุ้ยละครเรื่องใหม่มาเนี่ยสื่อไหมคะสื่อละเราได้ฟังเราได้ดูและเราก็ได้มาถ่ายทอดในการพูดอ้าวทำไมล่ะทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันอยู่ในสาระที่3ของภาษาไทยก็คือเรื่องของการฟังการดูและการพูดนะคะซึ่งในมาตรฐานนี้ท 3.1 ก็ได้ไว้ว่าเลยการที่เราจะต้องเลือกฟังเลือกดูอย่างมีวิจารณญาณนะคะพูดได้แสดงความคิดได้นะคะหรือความรู้สึกจากเรื่องต่างๆบทความต่างๆที่เราได้ดูสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ฟังได้รู้นะคะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์จากหลักสูตรทำไมล่ะสิ่งอะไรที่เราต้องรู้ในการฟังการดูและการพูดตัวแรกเลยการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากการฟังและดูถามว่าจะเคยเจอไหมคุณครูบอกว่าอ้าวคุณครูมีโฆษณาให้ดูคุณครูมีโฆษณาให้ฟังแล้วถามว่าเขาบอกอะไรเคยไหมคะรู้สึกอย่างไรสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเคยถามไหมถามใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะใช้มาดูตัวที่สอง การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจริงไหมคุณครูต้องถามหรือแม้แต่นักเรียนเองนักเรียนดูอะไรแล้วสงสัยนักเรียนต้องมีคำถามในใจหรือเปล่าคะอยากรู้ไหมอยากหาคำตอบไหมนั่นแหละค่ะมันจะเกิดมาจากการฟังการดูสิ่งต่อไปก็คือเรื่องของเมื่อเราเจอและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะสื่อโฆษณาต่างๆตอนนี้โฆษณาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าถ้าเราไม่มีการวิเคราะห์ใครเขาขายอะไรมาซื้อหมดเลยโดยเฉพาะพวกอาหารเสริมเป็นยังไงคะอย.มีไหมผลิตเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่เราจะทราบไหมคะอันตรายไหมคะเมื่อเราใช้เข้าไปตรงนั้นนั่นแหละชีวิตประจำวันนะคะต่อมาสิ่งที่เราพูดล่ะพูดอะไรบ้างพูดรายงานในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยใครเคยมาพูดรายงานหน้าชั้นบ้างคะมีไหมโอ้ยกมือเต็มเลยนะคะเอามือลงค่ะพอคุณครูมอบหมายงานนอกจากเราต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วเราต้องมาเป็นยังไงคะรายงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนลึกๆอีกทีว่าคืออะไรนะคะต่อมาก็คือเรื่องของการพูดโน้มน้าวพอพูดรายงานเสร็จเราต้องพูดโน้มน้าวเป็นใช้ในเหตุการณ์ใดบ้างการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนนี่ป.6ต้องมีคณะกรรมการนักเรียนแน่เลยใช่ไหมคะต้องใช้วิธีการพูดโน้มน้าวให้เขาสนใจเราให้เขาเลือกเรานะคะพูดต่อไปพูดการรณรงค์เช่นอุ้ยคุณครูท่านผอ.บอกว่าขยะเต็มโรงเรียนเลยอยากให้รณรงค์ในการทิ้งขยะให้มันเป็นที่เป็นทางเราก็ต้องมีการพูดรณรงค์หาสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายประกาศต่างๆเพื่อที่จะรณรงค์ใช่ไหมคะมันคืออะไรจำได้ไหมคือการเชิญชวนใช่ไหมคะมันอยู่ในการพูดของการพูดโน้มน้าวนะคะสิ่งต่อไปก็คือการโต้วาทีการโต้วาทีมีกี่ฝ่ายคะ2ฝ่ายนะคะดังนั้นการพูดโน้มน้าวก็คือพูดให้กรรมการหรือคนที่ได้ฟังเนี่ยเข้าไปไงคะเข้าใจในฝ่ายของตัวเองเช่นเรียนในเมืองดีกว่าเมืองในนอกเมืองหรือในชนบทแน่นอนนี่ใช่ไหมคะมีหัวข้อเราเรียกว่ายัตติใช่ไหมคะนะคะสิ่งสุดท้ายทุกอย่างทั้งกระบวนการไม่ใช่ว่าจะการฟังการพูดและการดูต่างๆต้องมีมารยาทในการฟังการดูการพูดใช่ไหมคะอย่างเช่นนักเรียนเข้าโรงหนังเขาต้องมีมารยาทข้อที่สำคัญคืออะไรคะไม่รบกวนผู้อื่นมีสัญญาณอะไรนะมือถือสั่นๆแล้วก็มีปิดไว้ให้ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลเราจะพูดอย่างไรมาดูข้อปฏิบัติง่ายๆนักเรียนช่วยกันอ่านสิคะฟังและดูเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบอย่างตั้งใจถามว่าถ้าเราดูตั้งแต่ต้นและเราดูยันจบเรื่องเราสามารถเข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้ไหมได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าได้ไหมคะได้แต่ถ้าเราดูขาดตอนขาดตอนไม่ได้ดูหรือดูไม่ครบฟังไม่ครบเนื้อหาสิ่งที่เราจะไปเล่าให้เพื่อนฟังจะครบไหมคะไม่ครบนะคะจะขาดความต่อเนื่องสิ่งที่สองเลยต้องอะไรคะช่วยกันอ่านหน่อยจับใจความสำคัญ
นั่นก็คือวัตถุประสงค์ใช่ไหมเราอยากรู้เอ๊ะเขาบอกอะไรเราคำสำคัญมันคืออะไรนะคะเราต้องเข้าใจว่าบทนี้หรือแม้แต่การดูวิดีโอสื่อโฆษณาอย่างสักเมื่อสักครู่เนี้ยเราจับได้แล้วว่าเขาต้องการสื่ออะไรให้เราฟังเขาไม่ได้มานั่งพูดเป็นบทยาวพูดเป็นประโยคสั้นๆแต่ใช้ประโยคคำถามนะคะเพื่อที่ให้เราต้องการที่จะให้เราสามารถจับใจความของเรื่องได้สิ่งต่อไปค่ะข้อคิดหรือประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องนั้นๆใช่ไหมคะถามว่าข้อคิดและประโยชน์ถ้าสื่อที่เราได้ดูหรือได้ฟังไม่มีประโยชน์ไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ได้บอกข้อคิดส่วนมากเราจะพบไหมไม่พบนะคะเพราะมันออกมาต้องมีอะไรสอนต้องมีอะไรให้เราคิดหรือถ้าเป็นโฆษณาเขาต้องสื่อให้เราเป็นอะไรคะซื้อสินค้าเขาแน่นอนใช่ไหมคะมาดูข้อต่อไปค่ะก่อนที่เราจะพูดนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงให้ได้ใจความสมบูรณ์ตามเนื้อหาเช่นในดูเนี่ยมีเรื่องนี้เขามีบอกแต่เราไปเล่าเนี่ยจุดสำคัญเลยเราไม่เล่าหรือไม่มีในเรื่องแต่เราไปเป็นยังไงคะเพิ่มให้เขามันอาจจะผิดไหมผิดก็ได้นะคะในเรื่องไม่มีนะคะเราฟังอย่างไรเราดูมาอย่างไรแล้วเราก็ต้องไปเล่าไปพูดอย่างนั้นในเรื่องนั้นๆ นะคะพูดโดยลำดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องกระชับสุภาพเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นใช่เรื่องมีอยู่แค่3เมตรพูดเลย10เมตรคนฟังอยากฟังไหมนะคะคนพูดก็งงไม่พูดก็พูดคนอื่นก็ไม่เข้าใจเราแล้วน่าพูดไหมอ่ะไม่น่าพูดคนฟังน่าฟังไหมไม่น่าฟังนะคะสิ่งที่สำคัญเลยถ้าเราไปฟังหรือดูการบรรยายอะไรต่างๆจำไม่หมดให้ทำอย่างไรคะจดบันทึกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบรรยายอภิปรายซึ่งอันนี้จะมีเรื่องของความรู้เราไปเปลี่ยนหรือไปบิดเบือนเขาเนี่ยไม่ได้นะคะจำไม่หมดต้องจดไว้ก่อนนะคะมาดูต่อไปในเรื่องของที่เราจะต้องเรียนเพิ่มในสาระนี้ก็คือการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุเชิงผลการตั้งคำถามเนี่ยส่วนมากเขาจะถามว่าอะไรคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรมีผลเป็นเช่นไรจากเรื่องที่ดูที่อ่านที่ฟังได้ข้อคิดอย่างไรและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างไรดังนั้นคำถามที่เขาตั้งเนี่ยเราต้องดูวิเคราะห์ด้วยความเชื่อถือความมีเหตุผลของเขามีเหตุและต้องมีผลนะคะสิ่งต่อไปเมื่อสักครู่ที่เราพูดแล้วเรื่องของการโฆษณาวิเคราะห์โฆษณาคืออะไรคะนักเรียนช่วยอ่านอีกครั้งนึงค่ะเขาอย่างเมื่อสักครู่ที่ตัวอย่างโฆษณานั้นเป็นโฆษณาสินค้าหรือบริการคะบริการเพราะเป็นโฆษณาอะไรคะประกันชีวิตนะคะเขาต้องการสร้างความเชื่อมั่นใช่ไหมคะให้คนดูอ๋อมันเป็นแบบนี้นะเราให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใช่ไหมคะตามวัตถุประสงค์ของโฆษณานั้นนะคะแต่คุณครูบอกแล้วว่าเราจะเชื่อทุกอย่างในโฆษณาได้ไหมไม่ได้นะคะโดยเฉพาะตอนนี้ข่าวไม่นานนี้เลยข่าวเรื่องของยาลดความอ้วนเป็นยังไงคะถึงกับอะไรเลยเสียชีวิตอันตรายไหมนะคะเพราะตอนนี้สื่อโฆษณาไม่ว่าจะทุกรูปแบบเลยโทรทัศน์ใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตใครมีไลน์ก็มีโฆษณาในไลน์ใช่ไหมในเฟซใน YouTube นะคะหรือทั้งสิ่งสื่อปกติทีวีโทรทัศน์ป้ายคัทเอาป้ายรถเมล์ป้ายประชาสัมพันธ์มีโฆษณาทั้งนั้นเลยหนังสือพิมพ์มีโฆษณาไหมมีตามหน้าโฆษณาต่างๆนักเรียนก็จะเห็นว่าโฆษณาเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเราเลยแต่ต้องอยู่ที่ว่าเราต้องวิเคราะห์ว่า
สินค้าบริการนั้นน่ะเราซื้อมาเนี่ยมันจำเป็นกับเราไหมนะคะแล้วก็ดูซิว่าโดยเฉพาะคำที่เขาโฆษณาเนี่ยเคยได้ยินคำว่าโฆษณาชวนเชื่อไหมคะแสดงว่ามันน่าจะเชื่อถือได้ไหมไม่ได้หรือได้เราต้องมีการพิสูจน์มีการคิดนะคะดูความน่าเชื่อถือดูความคุ้มค่านะคะต่อมาเรื่องของการพูดเมื่อกี้ที่เราจะต้องขยายความการพูดรายงานก็คือการรายงานสิ่งที่เราไปได้รับมอบหมายหรือเราสนใจแล้วเราไปค้นคว้ามาใช่ไหมคะไปค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้แหล่งข้อมูลรอบๆตัวเราเยอะแยะเลยห้องสมุดใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่ถามคนเข้าคนแก่ภูมิปัญญาที่บ้านก็ได้ได้ไหมการถามสอบถามจากคนนี่ถือว่าเป็นการสืบค้นใช่ไหมคะอีกทางหนึ่งนะคะอีกทางหนึ่งแต่เมื่อเรานำมาข้อมูลมาแล้วเราจะต้องเตรียมตัวในการพูดนะคะเรียงหัวข้อให้กระชับเข้าใจง่ายนะคะพูดด้วยน้ำเสียงที่คนอื่นเขาคิดว่าเขาสนใจเรานะคะแล้วที่สำคัญมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลใช่ไหมคะมีถ้าค้นมาจากเว็บไซต์ก็ต้องมีเวอร์ไวด์เว็บใช่ไหมคะถ้าค้นมาจากหนังสือก็ต้องมีชื่อผู้แต่งชื่อหนังสืออ้างอิงนะคะนี่คือการให้เกียรติในการไปค้นคว้ารายงานเมื่อเราได้แล้วเราก็ต้องมาพูดนะคะให้คนอื่นได้รู้โดยเฉพาะบางเราเนี่ยไม่ได้ค้นคว้าในเรื่องนี้ทุกๆคนใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณครูให้น้องคนนี้เด็กคนนี้นะคะรายงานส่งตัวแทนมากลุ่มที่1รายงานกลุ่ม5กลุ่ม6ถามว่าได้ไปค้นเรื่องนี้มาด้วยไหมส่วนมากจะไม่เพราะคนละหัวข้อคนละเรื่องนะคะดังนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนอีกหลายๆคนได้ฟังจากเรื่องที่เราไปค้นคว้าไปอ่านมานะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันมันจะเกิดประโยชน์มากเลยนะคะสิ่งต่อไปรายการต่อไปเรื่องของการพูดโน้มน้าวนะคะหลักในการพูดโน้มน้าวต้องเตรียมตัวในการพูดหาข้อมูลหาความรู้ที่จะต้องมาให้คนอื่นได้ฟังเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าเราจะพูดอะไรการใช้ภาษาคืออะไรคะใช้ภาษาที่เหมาะสมสุภาพไม่ได้กล่าวว่าร้ายคนอื่นไม่ได้พาดพิงของคนอื่นในทางที่ลบทางที่ผิดนะคะท่าทางน้ำเสียงพูดต้องการฟังผมไหมถามว่าอยากฟังไหมคะอย่างนี้ไม่อยากนะคะแต่ถ้าเราเสียงดังฟังชัดพูดถูกจังหวะจากโคนใครๆก็สนใจเราแน่นอนนะคะบุคลิกท่าทางก็เหมือนกันแต่งตัวมอมมาเลยวันนี้ผมนี่โอ้โหฟูมาเลยนะคะยิ่งกว่าดร.สลัมอีกนะไม่ใช่นะคะเราต้องมีตั้งแต่บุคลิกท่าทางน้ำเสียงท่วงทีวาจาหรือจะฟังไม่ฟังเบื่อมะนะคะตะคอกนะคะพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังชัดเจนแต่ไม่ใช่การตะโกนหรือตะคอกนะคะการแสดงความจริงใจพอพูดเขาเนี่ยพูดมีโอกาสให้เราเป็นผู้ฟังเราก็ต้องมีมารยาทในการฟังใช่ไหมคะเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อเขาให้โอกาสไปแล้วผู้พูดก็คือผู้พูดอะไรถามมีใครสงสัยอะไรไหมในเขาเปิดโอกาสให้เราและเราก็แสดงความสงสัยอยากถามยกมือตรงนั้นได้ใช่ไหมคะถามในคำถามมารยาทอีกหนึ่งข้อในการถามคำถามต้องถามในเนื้อเรื่องที่เขารายงานใช่ไหมคะหรือเรื่องเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องการพูดโน้มน้าวเราฟังมาตั้งนานมันคืออะไรคะการชักจูงให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดการคล้อยตามเราเช่นเราใช้บ่อยเลยโฆษณาใช่ป่ะคะอยากให้เป็นยังไงต้องให้เขายังไงแน่เลยโฆษณาเนี่ยให้สนใจในสินค้าและบริการนั้นๆ นะคะสิ่งที่ใกล้ตัวเราการเลือกตั้งสภานักเรียนในห้องนี้มีใครเป็นกรรมการนักเรียนมั้งคะนะคะถามว่าตอนที่มือลงค่ะมอบนโยบายเนี่ยเราต้องไปพูดไหมคะพูดหน้าเสาธงไหมคะพูดนี่แหละคือการลักษณะพูดโน้มน้าวพูดให้เขาเป็นยังไงคะเลือกเราสนใจเรานะคะให้วิสัยทัศน์ไว้ใช่ไหมคะให้แนวว่าอุ้ยเนี่ยเมื่อฉันจะเข้ามาแล้วเนี่ยฉันจะต้องพัฒนาโรงเรียนอนุบาลนนท์แห่งนี้ให้เป็นที่หนึ่งเลยที่หนึ่งในด้านใดอันนี้เราเรียกว่าพูดโน้มน้าวให้เขาเป็นไงคะมีความเชื่อมั่นในตัวเรานะคะการรณรงค์ที่คุณครูยกตัวอย่างตอนนี้อากาศโลกแปรปรวนนะคะโลกร้อนขึ้นเขาบอกว่าประกาศไปเลยว่าให้รณรงค์
การลดโลกร้อนรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกรณรงค์ให้ทิ้งขยะแยกประเภทใช่ไหมคะเพื่อในการทำลายจะได้ไม่เป็นผลกระทบต่อโลกหรือแม้แต่การรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยเพื่อวัฒนธรรมไทยนะคะนี่ก็คือโน้มน้าวให้ทำตามต่อไปก็คือการโต้วาทีที่เราได้พูดกันแล้วโต้วาทีใช่ไหมคะต้องโน้มน้าวให้เขาเป็นยังไงกับเราคะเชื่อเราฝ่ายค้านดีแน่นอนไม่ใช่ฝ่ายเสนอดีแน่นอนนะคะดังนั้นคนฟังหรือแม้แต่ผู้ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านฝ่ายเสนอก็ยังบางทียังคอยตามกันไปเลยงงเลยนะคะเคยไปฟังโต้วาทีไหมเคยบ้างไหมคะบางคนเคยบางคนไม่เคยไม่เป็นไรเขาจะมีเธอลองฟังดูนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมดูซิว่าอยากรู้ว่าเขาโต้กันอย่างไรนะคะมันจะสนุกขนาดไหนทั้งหมดทั้งมวลที่ครูสรุปให้ในเรื่องของการฟังการดูและการพูดอะไรที่เราจะเจอในข้อสอบวัตถุประสงค์เลยค่ะวัตถุประสงค์ของความรู้ที่เราได้ดูได้อ่านได้เห็นในข้อสอบเขาจะมี YouTube หรือมีสื่อโฆษณามาให้เราดูเป็นชิ้นเป็นอันแบบอย่างนี้ไหมคะไม่มีไม่มีเนาะส่วนมากจะเป็นอยู่ในข้อสอบเลยใช่ไหมคะก็ให้เราอ่านไปบูรณาการกับการอ่านแล้วนะคะอ่านแล้วก็วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของบทความนะคะประเภทของบทความนั้นๆ นะคะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณาเจอบ่อยเลยในข้อสอบโอเน็ตนะคะการนำเสนอรายงานต่างๆความรู้ที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับในการนำเสนอรายงานการพูดรายงานและที่สำคัญคือลักษณะของการพูดเชิญชวนโน้มน้าวที่เราได้ทบทวนกันไปนะคะสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้พูดกันมาทั้งหมดจะสู่ในกระบวนการของข้อสอบโอเน็ตในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในสาระของคุณครูนี่นะคะครูก็เลยลองเอาข้อสอบมาดูซิจากที่เราได้ทบทวนมาเนี่ยค่ะลองนะคะอ้าวข้อแรกช่วยกันอ่านก่อนค่ะคนบางคนอาจเข้าใจว่าการนอนน้อยจะทำให้ผอมลงเพราะคำถามบทความยาวไหมคะเจอไหมคะแบบเนี้ยเจอนะคะสิ่งที่พอเจอยาวๆเราเป็นไงคะไม่อยากอ่านแล้วนี่แหละนะคะต้องระวังต้องอ่านครั้งหนึ่งไม่เข้าใจอ่าน2ครั้ง2ครั้งไม่เข้าใจต้องอ่าน3ครั้งนะคะจากบทนี้นักเรียนคิดว่าจุดประสงค์เห็นไหมคะถามและบทความนี้เขาอยากต้องการให้เราข้อไหนดีคะจากตัวเลือก1เสนอแนะ2ตักเตือน3เชิญชวน4อธิบายใครว่าข้อ1ยกมือ2ค่ะ3ค่ะ4ค่ะมาดูซิใช่ไหมนะปั๊บ4เพราะอะไรนะคะเป็นการอธิบายบอกข้อเท็จจริงใช่ไหมคะเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราต้องนอนอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงนะคะมันก็จะเป็นการทักษะชีวิตใช่ไหมคะทักษะโดยเฉพาะวัยนักเรียนอย่างเราเขาถามว่าจากบทความคนใดที่เสี่ยงโรคอ้วนน้อยที่สุดแหมถามหลอกเราเองมากที่สุดน้อยที่สุดไม่ใช่มิใช่มิได้เจอแน่ๆเลยใช่ไหมคะเจอในข้อสอบมันลวงแล้วลวงอีกนะคะเช่นอ่านหนังสือสอบทั้งวันทั้งคืนอันนี้เป็นยังไงคะเสี่ยงไหมคะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนไหมคะ
เสี่ยงแต่ถามว่าน้อยตัดเลยไหมอันนี้ตัดหรือเก็บดีตัดเลยโชดเข้านอนตอน5ทุ่มและตื่นตอน 4:00 เอาแล้วนับสิคะเอานับนิ้วแล้วคุณครูเห็นนิ้วขึ้นมากี่ชั่วโมงคะ6ชั่วโมงเสี่ยงไหมคะเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคอ้วนไหมคะเสี่ยงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน3ชัยตื่น 8:00 เพราะจากเมื่อคืนเนี่ยดูละครถึงเที่ยงคืนอื้อ8มั้ย8เออแต่ความจริงชัยนี่ก็ไม่ดีนะนอนดึกใช่มั้ยคะแล้วก็ตื่นสายในชีวิตจริงนะคะหลักชีวิตจริงก็ไม่ดีนะอ่ะลองดูซิว่าแต่อย่าลืมว่าหลักของบทความนะคะ4ชาติทำงานหนักจนมีเวลานอนวันละ4ชั่วโมงเป็นไงคะอันนี้ไม่เลยเสี่ยงมากเลยเสี่ยงน้อยที่สุดนักเรียนคิดว่าข้อไหนสรุปข้อ3ใช่มั้ยนะใช่ด้วยแต่ถามว่าดีมั้ยอ่ะนอนเที่ยงคืนทุกวันตื่น 8:00 ทุกวันเลยมาโรงเรียนทันมั้ยเนี่ยไม่ทันนะคะอาจจะเป็นวันหยุดเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นวันเสาร์ศุกร์เสาร์เนาะเลยดูละครสนุกเลยต่อไปการดื่มน้ำประมาณ2ลิตรต่อวันจะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินรวมทั้งขับสารพิษและของเสียออกจากร่างกายทำให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพดีขึ้นอีกทั้งทำให้ผิวสดใสด้วยโดยวิธีสังเกตง่ายๆว่าเราได้รับน้ำไม่เพียงพอก็คืออาการปากแห้งคอแห้งและปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มการดื่มน้ำก่อนอาหารสัก1แก้วจะช่วยให้เราควบคุมอาหารได้ง่ายขึ้นอีกด้วยคำถามที่3นะคะจากข้อความผู้เขียนมีจุดประสงค์ใดคะข้อ1อธิบาย2ขอร้อง3เชิญชวน4เสนอแนะใครว่าข้อ1ยกมือสูงๆเลยมั่นใจ2ค่ะ3ค่ะ4ค่ะเสนอแนะอ่ะป๊าดดูไหมเฉลยไหมลุ้นไหมข้อหนึ่งก็ยังอธิบายอยู่นะคะถ้าเชิญชวนคล้ายๆกับโน้มน้าวใช่ไหมคล้ายๆกับโน้มเรามาดื่มน้ำกันเถอะเพื่อการเสริมสุขภาพของเราลักษณะบทความจะต้องเป็นแบบนี้ตักเตือนก็คือเธอดื่มน้ำน้อยนะเราต้องควรดื่มน้ำนี่นะตามหลักนี้อ้างเข้าไปนะคะแต่จากบทความแค่อธิบายนะคะมาดูค่ะข้อต่อไปจากข้อความหากเราดื่มน้ำประมาณ1ลิตรต่อวันจะมีผลต่อร่างกายยกเว้นข้อใดเอาแล้วตะกี้เขาให้กินกี่ลิตรนะคะ2ลิตร2ลิตรนะคะ2ลิตรคำตอบเขาก็บอกว่าจะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินใช่ไหมแสดงว่า1ลิตรแต่ในบทความเขา2ลิตรอันนี้มันขาดหรือมันเกินคะขาดดังนั้นขาดจะต้องดูซิว่าใช่ถ้าเราดื่มน้ำน้อยจะมีเกิดอะไรบ้างข้อ1เผาผลาญไขมันใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เพราะเขาบอก2ลิตรใช่ไหมคะแต่ถ้าดื่มน้ำน้อย เกิดอาการปากแห้งคอแห้งใช่ไหมใช่ผิวพรรณนี่ขาดความชุ่มชื้นใช่ไหมคะใช่เลยทำให้ปัสสาวะมีสีเหลืองใช่ไหมใช่ดังนั้นข้อไหนคะที่น่าจะเป็นคำตอบเก่งมากนะคะต้องเป็นข้อ1นะคะต่อไปข้อความจากโฆษณาไม่มีบทให้เราโดแต่มีข้อความมาข้อใดน่าเชื่อถือมากที่สุดข้อ1ช่วยกันอ่านสิคะยาสระผมเย็นจริงหอมสดชื่นสะอาดทุกวันสะอาดทุกวันจริงไหมเนี่ยมันมีกลิ่นหอมไหมยาสระผมปกติอ่ะมีถ้าเราสระทุกวันผมเราก็จะสระทุกวันจริงไหมนะเชื่อถือนะเก็บไหมเก็บไว้หรือทิ้งดีเก็บไว้ก่อนสบู่นวลจังสะอาดนวลใสเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆได้ทั้งวันจริงไหมอ่ะไม่จริงอ่ะบางทีเราเดินออกมาเจอมลภาวะขึ้นรถเมย์มาบางคนคุณพ่อคุณแม่มาส่งก็สกปรกแล้วไม่น่าเชื่อถือเป็นยังไงตัดดีกว่าหรือจะเก็บไว้ก่อนตัดไปเลยนะตัดไปอ่ะวะผงซักฟอกค่ะผ่องมากเลยเปลี่ยนเสื้อเก่าให้ขาวยิ่งกว่าเสื้อใหม่น่าคิดแฮะผ่องมากเปลี่ยนเสื้อเก่าให้มันเหมือนเสื้อใหม่เป็นไปได้ไหมคะไปไม่ได้เสื้อมันเก่าแล้วยกเว้นเราไปย้อมใหม่ใช่ไหมคะหรือให้ใหม่สุดนี่ทำยังไงเลยซื้อใหม่จะเก็บหรือจะตัดเลยนะไม่น่าจะใช่
ครีมบำรุงผิวแต่งตึงใช้แล้วริ้วรอยแห่งไอวายเนี่ยบนหน้าเนี่ยเป็นไงไม่มีเลยใช้แล้วครีมหน้าเด้งเลยเป็นไปได้ไหมคะของคนนี้มันก็เสื่อมตามอายุเนาะเนาะคะแรงโน้มถ่วงของโลกเนาะน่าเชื่อไหมไม่น่าไม่น่าเชื่อดังนั้นอันไหนดีที่สุดคะสองข้อหนึ่งใช่เพราะมันสะทุกวันมันก็ต้องสะอาดทุกวันนะคะถามว่ายาสระผมยี่ห้อไหนไม่มีกลิ่นมั่งเป็นน้อยมากนะแชมพูส่วนมากแชมพูผสมน้ำใกล้หมดขวดแล้วกลิ่นเริ่มหายนะคะแชมพูไม่ว่าจะเป็นแชมพูเด็กแชมพูผู้ใหญ่มีกลิ่นผสมทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะตอนนี้เขาใช้อะไรคะวัสดุจากธรรมชาตินะคะมาดูข้อต่อไปข้อความโฆษณาใดน่าเชื่อถือน้อยที่สุดสักครู่นี้มากที่สุดใช่ไหมคะอันนี้เป็นยังไงและน้อยที่สุดข้อหนึ่งน้ำดื่มยอดสนน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนรักสุขภาพถ้ามันสะอาดสุขภาพเราต้องเป็นยังไงแน่นอนเลยดีน่าจะถือไหมคะน่าเก็บไว้ก่อนไหมเขาบอกว่าน้อยนะลองดีๆนะดูดีๆนะคะเอาไงดีตัดเลยเนาะตัดไปเลยยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายเหาะออกฤทธิ์เร็วราวเทวดาเสกโอ้โหมันเหาะไปเลยเป็นไงคะความน่าจะถือมียาอะไรที่มันจะหายได้เร็วเนาะกินก็ไม่เห็นหายเนาะนะคะเก็บหรือตัดก่อนเก็บไปคิดนะคะนะปากาตาไก่เส้นโคมน้ำหมึกจูดใจเขียนไก่ได้ทั่วโลกโอ้ยปากาแท่งเดียวไปเขียนได้ยันไหนเลยต่างประเทศเลยเก็บหรือตัดดีคะลูกเก็บไว้พริกไทยป่นตามือทองให้กลิ่นเหมือนกับใช้พริกไทยสดจริงไหมตัดมะตัดหรือเก็บดิเพราะเวลามันทำป่นแล้วความสดมันน่าจะอยู่ไหมคะอยู่ไม่อยู่แล้วแหละเราเอาอันไหนละคราวนี้เราเก็บไว้สองข้ออันไหนน้อยสุดฮะข้อสองเนาะปากกานี่มันอาจจะเขียนได้จริงก็ได้เนาะเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้เราก็เลยเก็บไปใช่ไหมนะใช่ถามว่าทำไมโอ้โหโฆษณานี้อวดอ้างแน่นอนเลยทานแล้วมันจะหายไปเลยเป็นไปไม่ได้นะคะเนี่ยโฆษณานะคะต่อมาบุคคลใดปฏิบัติตนเหมาะสมในที่สุดในการฟังฟังแล้วนะคะฟังหูไว้หูเสมอเวลาที่มีคนอื่นเนี่ยเอาเรื่องมาของคนอื่นมาเล่าให้ฟังมีสำนวนมาปะปนแล้วนะคะฟังหูไว้หูแปลว่าอะไรคะฟังเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่ได้เชื่อทั้งหมดฟังดีไหมอย่างนี้นะคะอุ่นมักจะทำหูทวนลมเวลาคนอื่นพูดเรื่องที่เขาไม่สนใจเป็นไงคะคนนี้ดีไหมไม่ดีแน่เลยฟังอยากพูดอะไรพูดไปไม่สนนะคะคุณครูจะสอนคุณครูก็พูดไปสิคะหนูไม่ฟังสักอย่างผมไม่ฟังสักอย่างนะคะลักษณะคล้ายๆกันไม่ดีอ้นมีเพื่อนที่ชอบฟังไม่ได้สับและจับไปกระเดียดหลายคนพูดยังไม่ทันรู้เรื่องเลยแล้วเป็นยังไงคะเอาไปบอกต่อพูดต่อดีไหมคะอย่างนี้ไม่ดีนะคะแอนมักจะฟังความข้างเดียวเพราะจะไม่ได้ต้องเสียเวลาฟังหลายๆคนเล่าซ้ำไปซ้ำมาจริงไหมดีไหมคะฟังความข้างเดียวดีไหมคะไม่ดีเราต้องฟังแบบหูไว้หูจริงไหมดังนั้นข้ออะไรน่าจะถูกคะโอ้โหเก่งมาก yes เลยต่อมาข้อ8ข้อใดเป็นการพูดที่เหมาะสมที่สุดคะนิดเมื่อไหร่เธอจะเลิกต่อปากต่อคำกับป้าสักทีดีไหมคะการพูดต่อปากต่อคำไม่ดีเลยโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่นะคะ2เธอเก่งเฉพาะเรื่องพูดปั้นน้ำเป็นตัวเท่านั้นแหละพูดเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงไม่จริงหรือเรื่องโกหกเรื่องไม่จริงนะคะเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะเลยนะคะ3เรื่องของเรามันจบไปนานแล้วเธอจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บให้ได้อะไรฟื้นฝอยหาตะเข็บก็คือการไปพูดเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆที่มันจบไปแล้วดีไหมคะไม่ดีอีกอ้าวเธออย่าไปเถียงกับเขาเลยฉันว่าเธอพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองดีกว่านะดีกว่าไหมแล้วมันดีกว่านะจริงไหมแล้วมันดีกว่านะจริงไหมฮะดีไหมคะอ้าวใช้อันไหนดีอ่ะเหมาะสมที่สุดเลยใครตอบหนึ่งเอาสิโอ้โหเป็นเสียงเดียวกันไม่มีข้ออื่นเลยเหรอจริงเปล่าเฉลยนะเจใช่ไหมคะเพราะการเงียบไม่ใช่ว่ายอมแพ้แต่บางครั้งเราเถียง
ไม่มีเหตุและไม่มีผลเราจะเถียงกับเขาทำไมแต่ถ้าเราเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราก็อ้างอิงได้ใช่ไหมคะพูดได้ข้อต่อไปข้อที่9การทักทายนะคะการทักทายกันในข้อใดเป็นการทักทายที่ถูกต้องและเหมาะสมไม่ได้เจอตั้งนานดูเธอสดใสสดชื่นแจ่มใสกว่าเหมือนเดิมได้ข่าวว่ากิจการที่เธอทำเนี่ยมีปัญหาขาดทุนมากใช่ไหมรู้สึกว่าเธอจะผอมไปมากไปควรรีบไปปรึกษาแพทย์นะไม่ทราบว่าสามีคุณที่มีข่าวลงหนังสือพิมพ์น่ะใช่ด้วยหรือเปล่าคิดว่าไหนน่าจะถูกคะข้อหนึ่งเย่เพราะเป็นการทักทายที่เหมาะสมเชิงบวกเชิงบวกก็คือพูดที่เขารู้สึกเป็นไงคะดีขึ้นไม่ใช่เชิงลบไม่เจอกันตั้งนานโหเธอก็หน้าตาโซเหมือนเดิมเนาะโอ้โหแต่งตัวก็มอมแมมเหมือนเดิมเนาะโอ้โหไม่มีใครอยากจะคุยกับเราแน่เลยนะคะข้อต่อไปงานเขียนประเภทใดคะที่ต้องใช้ภาษาเนาะนะโอ้โหใช่เลยเพราะทำไมอะต้องการเชื่อถือต้องการให้เราซื้อของเขาซื้อบริการของเขาใช่ไหมคะใช่ไหมนะ ใช่นะคะหนึ่งข่าวทำไมข่าวมีแค่ให้ข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะสองก็คือเรื่องของงานบันเทิงก็ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินงานบันเทิงต่างๆใช่ไหมคะคำตอบอื่นๆดังนั้นเราต้องดูคำตอบด้วยนะคะข้อ11การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในข้อใดไม่สมเหตุสมผลรวดเร็วทันใจไร้กังวลโดยนักบินผู้ชำนาญแสดงว่าจะไปขึ้นเครื่องแน่เลยใช่ไหมคะสัมผัสความเงียบสงบกับที่พักกลางป่าตึกใหม่ใจกลางเมืองสุขภาพแข็งแรงอ้าวตึกใหม่ใจกลางเมืองสุขภาพแข็งแรงมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยถ้าตึกใหม่ใจกลางเมืองจะต้องมีคะเดินทางสะดวกสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันติดห้างนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอากาศสดชื่นด้วยต้นไม้รอบบริเวณตัดเลยเพราะต้นไม้มันต้องทำให้เราแน่นอนเลยคะสดชื่นแจ่มใสตาบจริงๆด้วยนะคะนี่เห็นไหมเขาบอกแล้วต้องความสะดวกนะคะสะดวกในการใช้ชีวิตของเรายาวหน่อยข้อนี้ข้อความเขาบอกว่ามีการโต้แย้งนะคะจากข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรจะเป็นคำโต้แย้งที่มีน้ำหนักมากที่สุดของฝ่ายคัดค้านหัวหน้ากลุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าในงานเลี้ยงที่ทะเลตอนค่ำให้จัดอาหารแบบบุฟเฟ่อาหารทะเลอย่างเดียวเพื่อให้ทุกคนได้กินอาหารทะเลสดๆกันเต็มที่แต่ก็มีหลายคนที่คัดค้านเหตุผลไหนดีที่จะคัดค้าน1อาหารทะเลก็อร่อยแต่จะสิ้นเปลืองมากเกินไปสมเหตุสมผลไหมคะเนี่ยเก็บหรือตัดตัดไปก่อนอาหารทะเลไม่เห็นจะชอบเลยสั่งอาหารแบบอื่นดีกว่าโหพูดจาแบบนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลแถมไม่ได้ไงคะหวนหวนเอกนะคะใครอยากกินก็สั่งเพิ่มไม่เห็นจำเป็นต้องจัดบุฟเฟ่เลยเอาไงดีตัดไปเหรออ่ะตัดนะคะบางคนก็แพ้อาหารทะเลถ้าเป็นบุฟเฟ่รวมทุกคนจะได้เลือกตามใจชอบได้อันนี้แหละดูดีไหมเก็บแล้วดังนั้นสรุปตอบข้ออะไรดีคะข้อ4เพราะอะไรเพราะมันมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะสามารถที่จะคัดค้านมีแย้งกันได้ดูซิเฉลยจริงไหมจริงนะคะไม่ห้วนเกินไปถามว่าพูดกับคนอื่นห้วนห้วนไม่มีครับไม่มีขาไม่มีค่ะพูดโดยน้ำเสียงกระโชกโคกห้ามีใครอยากพูดกับเราไหมคะไม่นะคะไม่มีข้อ13ชุมชนล้อมดาวจัดการเลือกตั้งหัวหน้าชุมชนผู้สมัครทุกคนพยายามเสนอนโยบายของตนเองนักเรียนคิดว่าคำพูดของผู้สมัครคนใดน่าเชื่อถือที่สุดอ่ะข้อ1ช่วยกันอ่านหน่อยสิคะน่าสมใจเน้นส่วนรวมตัดหรือเก็บดีอย่าลืมว่าต้องมีเหตุและมีผลมีการโน้มน้าวเอาอะไรดีอ่ะเอาเก็บโอ้เก็บดังกว่าตัดน่ะอ่างั้นเก็บไปก่อนนางสมศรีดิฉันพร้อมจะสนับสนุนทุกท่านให้เป็นคนดีมีฐานะเท่าเทียมกันตั้งใจทำงานตัดหรือเก็บดีคะตัด
เพราะอะไรคำสำคัญที่น่าจะตัดมีฐานะเท่าเทียมกันคนเราทำงานต่างกันอาชีพต่างกันรายได้ต่างกันฐานะจะเท่าเทียมกันได้ไหมไม่นะคะมันเป็นอะไรที่ตัดไปก่อนนะคะยังไม่สมเหตุสมผลนายสมบูรณ์บอกว่าเลือกผมชุมชนจะก้าวไกลพัฒนากว่าชุมชนใดๆเราจะช่วยสร้างไปด้วยกันเป็นไงคะอันนี้บอกคอนเซ็ปต์เลยชุมชนเราต้องเก็บไหมเก็บอ่ะ4นายสมเกียรติชุมชนปลอดภัยได้ด้วยมือเราเราทุกคนจะร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยภายในชุมชนสามัคคีคือพลังเก็บอ้าวเก็บไว้3ข้อเอาไหนดีคะ คำตอบต้องมีแก้ไขข้อเดียว4ตึ๊บใช่ข้อ4มีความเหตุมีผลมีความน่าเชื่อถือเพราะถ้าเราร่วมมือกันช่วยเหลือกันสิ่งที่สำคัญก็จะเกิดขึ้นก็คือความสามัคคีนะคะยิ่งตอนนี้เป็นยังไงคะเราต้องใช้ความสามัคคีโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยสามัคคีเพื่ออะไรพิชิตโอเน็ตใช่ไหมคะต้องสามัคคีสามัคคีสำหรับตัวนักเรียนสามัคคีคุณครูและผู้ปกครองนะคะตอนนี้ใครที่เตรียมตัวพร้อมไหมพร้อมไหมยังไม่พร้อมพร้อมแล้วบางคนบอกว่าได้พร้อมนะคะเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องเดียวกันนี่แหละความสามัคคีความพร้อมของเรานะคะอ้าวแล้วทำไมล่ะข้อ1ส่วนข้อ1คุณสมใจเขาบอกว่าข้อ1เนี่ยเป็นแค่อะไรคะกล่าวเกินจริงคนนั้นเขาสามารถมีแค่คนเดียวใช่มั้ยคะที่ต้องตัดสินใจได้อาจจะเป็นคนเดียวก็ได้อาจจะในการกระบวนการดำเนินงานทุกคนอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แล้วข้อ2ล่ะกล่าวเกินจริงนะคะบอกแล้วอย่างที่เราวิเคราะห์กันคือความฐานะของเราเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยจะมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันคะแตกต่างกันจะทำให้ทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกันคงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้อาจจะยากนะคะการกล่าวเชิญชวนเชื่อนี่ข้อ3มันจะเป็นการลอยๆใช่ไหมไม่รู้เลยว่าเขาจะทำยังไงอ่ะเขาไม่ได้มีบอกว่าความร่วมมือกันความสามัคคีกันเลยไม่มีเลยแต่ดันบอกว่าจะพัฒนานะ แต่จะพัฒนาด้วยอะไรก็ไม่รู้ไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นข้อที่ชัดเจนคือข้อที่4ต่อมาเรียงลำดับเหตุการณ์ในการพูดรายงานกอไก่อาหารที่รับประทานส่งผลต่อน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงขอไข่การออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้พอดีจะทำให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติคอควายพฤติกรรมการลดน้ำหนักที่มีที่เสี่ยงต่อสุขภาพเช่นการกินยาลดน้ำหนักงองูการลดน้ำหนักสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบข้อใดเป็นการพูดนะคะการเรียงลำดับการพูดรายงานที่เหมาะสมที่สุดข้อ1ใช่ไหมเอาพฤติกรรมขึ้นก่อนเลยไหมข้อ2ข้อ3หรือข้อ4ดีเอาอะไรขึ้นก่อนคะเอางองูขึ้นก่อนนะเราต้องพูดหัวเรื่องก่อนใช่ไหมคะการลดน้ำหนักสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบอ่ะแล้วนักเรียนคิดว่างองูมีอยู่2ข้อมีข้อ3กับข้อ4เอาข้อไหนดีเร็วใครว่าข้อ3ยกมือใครว่าข้อ4ยกมืออะไรที่ไม่ยกคะไม่ยกไม่มั่นใจมาดูเฉลยข้อ4ทำไมนักเรียนช่วยกันอ่านสิคะการลดแสดงว่าจากตัวเฉลยเขาเป็นการเรียงลำดับของเรื่องที่เราต้องรายงานใช่ไหมคะชื่อเรื่องทำทำไมทำแล้วได้อะไรทำแล้วเห็นผลเป็นอย่างไรนี่ลักษณะข้อสอบนี้เจอบ่อยๆนะคะไปเรียงเหตุการณ์เรียงการหัวข้อรายงานนะคะข้อสุดท้ายข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจไม่สมเหตุสมผลมากที่สุดมาอีกแล้วสัมผัสธรรมชาติที่อยู่รอบตัวคุณได้แล้ววันนี้ที่บ้านเคียงดินบ้านเคียงดินก็น่าจะมีเรื่องของอะไรคะ
ต้นไม้ธรรมชาติสายน้ำมีดินธรรมชาติไหมอย่างนี้จะครบไหมน่าจะครบไหมคะครบครบตัดหรือเก็บดีตัดเพราะเขาถามว่าไม่นะคะอะไรรถยนต์ผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยมนำเข้าจากต่างประเทศวัสดุดีนำเข้าจากต่างประเทศเหตุผลพอฟังได้ไหมคะตัดหรือเก็บดีตัดตัดไปเลยเพราะมันน่าจะได้เนาะเออนะลองดูสิปัญหาไรฝุ่นจะหมดไปเมื่อเปลี่ยนมาใช้เครื่องซักผ้าของเราทำไมอ่ะเออไรฝุ่นเกี่ยวอะไรกับเครื่องซักผ้าเออแล้วอ่ะข้อ4ชีวิตติดดาวที่คุณเลือกเองได้ที่คอนโดเดอะมอสริมทางด่วนน่าคิดหรือน่าตัดหรือน่าเก็บดีคะฮะตัดตัดนะอ้าวดังนั้นข้ออะไรดีข้ออะไรดี3ใช่เพราะเขาบอกแล้วไม่สมเหตุสมผลเลยการกำจัดไรฝุ่นเนี่ยทำได้โดยการเอาที่นอนไปทำไมคะไปตากแดดไปทำความสะอาดใช่ไหมคะแต่แม้กระทั่งถ้าเรามีเครื่องซักผ้าที่ดีก็เถอะถ้าเราไม่ซักมันจะสะอาดไหมคะไม่ค่ะไม่สะอาดไรฝุ่นมันจะอยู่กับเราอีกต่อไหมคะอยู่นะคะดังนั้นในข้อนี้น่าจะเลือกข้อที่3นะคะเป็นคำตอบนักเรียนสังเกตได้เลยว่าในแบบทดสอบหรือข้อสอบที่เราจะเจอคำที่เราจะเจอบ่อยก็คือคำว่ามากกว่าน้อยกว่ามากที่สุดน้อยที่สุดไม่ใช่และใช่มิใช่มิได้อะไรเหตุใดใช่ไหมคะล้วนแล้วเธอนั้นเลยนะคะดังนั้นการฟังการดูและการพูดเราสามารถหลีกหนีไปได้ไหมคะไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเท่านั้นแต่มันจะอยู่ในไหนด้วยคะในชีวิตประจำวันนะคะเพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารถึงตอนนี้จะเข้าสู่อาเซียนแล้วแต่ถามว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามเป็นสิ่งที่เราต้องควรอนุรักษ์แล้วใช้ให้อย่างถูกต้องนะคะในชีวิตประจำวันเราได้ดูเราได้ฟังเราได้พูดเราได้อ่านและเราได้เขียนทุกอย่างกระบวนการในภาษาไทยในชั่วโมงนี้คุณครูบอกว่าคุณครูจะมาสอนการอ่านนะถามว่านักเรียนต้องเขียนไหมคะเขียนนักเรียนต้องฟังไหมคะฟังนักเรียนต้องพูดไหมคะพูดนักเรียนต้องดูไหมคะดูอย่างน้อยสื่อนักเรียนหนังสือเรียนคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่คุณครูขึ้นไวท์บอร์ดขึ้นโปรเจคเตอร์ขึ้นอะไรต่างๆนักเรียนก็ต้องดูนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในรอบๆตัวเราเราต้องใช้พอมาเจอกับข้อสอบนะคะข้อสอบมันก็มีครูเลยอยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าถ้านักเรียนเข้าสู่ห้องสอบสิ่งที่นักเรียนจะลืมมิได้1ภาษาไทยเป็นพื้นของทุกวิชาต้องอ่านนะคะไม่ใช่ว่าวิชาภาษาไทยอย่างเดียวทุกวิชาต้องอ่านอ่านครั้งหนึ่งไม่เข้าใจอ่านยังไงต่อคะครั้งที่2ไม่เข้าใจอีกอ่านมันครั้งที่3ไปเลยอ่านจนกว่าจะเข้าใจนะคะไม่ใช่อ่านแค่3ครั้งอ่านแค่4 5 6หรือบางคนอ่าน2ครั้งก็เข้าใจแล้วเพราะเราจับคำสำคัญได้จับโจทย์เขาได้ว่าเขาถามอะไรนะคะในกระบวนการพร้อมๆกันถ้าเขาถามเรารู้แล้วว่าเขาถามอะไรแต่เราไม่มีความรู้เดิมมีภูมิรู้เดิมโดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมหรือวิชาอื่นๆถ้าเราไม่มีความรู้เราจะตอบคำตอบนั้นได้ถูกไหมคะไม่ถูกนะคะดังนั้นสิ่งที่2นอกจากเรื่องของการอ่านข้อสอบอย่างท่วนทีแล้ว2ก็คือมันทบทวนความรู้ที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอนะคะความรู้ยิ่งอ่านเรายิ่งฉลาดยิ่งอ่านเรายิ่งรู้ถ้าเราทิ้งไปเลยอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้จะสอบโอเน็ตแล้วต้องไปสนามสอบแต่เช้าไม่ได้สนใจหนังสือไม่ได้สนใจอุปกรณ์เลยไม่ได้สนใจอะไรเลยเราจะมีความพร้อมในการไปสอบไหมคะเนี่ยไม่สิ่งต่อไปข้อที่3อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ต้องเตรียมไว้ให้ครบโดยเฉพาะเรื่องของดินสอ 2B ยางลบดินสอให้สะอาดนะคะนะคะนี่คือกระบวนการ3ข้อและที่สำคัญก็คืออ่านข้อสอบท่วนทีมั่นใจในข้อสอบ
ระบายคำตอบได้ถูกต้องแน่นอนสู้ๆนะคะครูก็สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนของคุณครูทุกๆคนนะคะโชคดีในการสอบ O-NET ในครั้งนี้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เลยค่ะขอบคุณค่ะในหัวข้อวันนี้นะคะก็คือสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องของการฟังการดูและการพูดซึ่งเป็นเนื้อหาในมาตรฐานท 3.1 ซึ่งนักเรียนป .6 จะต้องใช้สอบนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการพูดต่างๆการชนิดของการพูดการเตรียมตัวในการพูดการพูดโน้มน้าวและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของโฆษณาในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือค่ะความผิดพลาดของนักเรียนนะคะที่เราพบเป็นปัญหาในการสอบก็คือนักเรียนไม่อ่านนะคะไม่อ่านข้อสอบนะคะหรืออ่านแต่ไม่เข้าใจในพื้นฐานของข้อสอบนะคะส่วนมากจะเจอข้อสอบที่ยาวๆนะคะพอเพิ่มข้อสอบยาวๆเนี่ยนักเรียนก็ไม่อยากอ่านทำให้เกิดนักเรียนเนี่ยล้าในการที่จะอ่านนักเรียนก็ฝนไปเลยดังนั้นก็คือสิ่งที่พลาดที่สุดก็คือนักเรียนไม่อ่านโจทย์ก็คือต้องฝากให้นักเรียนเนี่ยอ่านนะคะก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยมีนิสัยของรักการอ่านรอบคอบท่วนทีนะคะถึงจะเบื่อหน่ายในการอ่านนะคะก็คือต้องใช้ความอดทนโดยเฉพาะในการพิชิตข้อสอบ O-NET ในครั้งนี้นะคะนักเรียนต้องใช้ความรอบคอบอดทนนะคะอ่านเน้นย้ำซ้ำทวนนะคะเพื่อที่จะให้สามารถจับคำสำคัญและก็ค้นหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดให้ได้นะคะอย่างไรก็ตามก็ฝากนักเรียนป.6ในปีนี้นะคะในการพิชิต O-NET ง่ายๆภาษาไทยนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่เด็กๆต้องอ่านสักนิดคิดสักหน่อยนะคะแล้วจะได้สิ่งที่ถูกต้องที่สุดและก็จะประสบความสำเร็จในการข้อสอบในวันนี้ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ